ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะออกมาดูแลปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็เสียสละเพื่อพวกเรายังมีคนที่เขายังต้องออกมาทำงานในทุกๆวันเพื่อเขาต้องหาเลี้ยงปากท้องของตัวเองเราอยากจะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปช่วยพี่เขาตอนแรกก็รู้สึกกลัวค่ะกลัวตัวเองจะติดเชื้อไหมกลับไปบ้านจะเป็นพาหะให้ครอบครัวไหมให้ลูกไหมแต่พอออกมาทำปุ๊บความกลัวเหล่านั้นมันไม่มีเลยเพราะว่าได้กำลังใจมาจากคนรอบข้างทุกคนต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้เราไม่มีความกลัวค่ะหนูอยากหยุดหนูอยากอยู่บ้านแต่หนูอยากมาช่วยพี่ๆที่เป็นฮีโร่ของพวกเราไม่ว่าพี่ๆทุกคนที่มากวาดถนนพี่ตำรวจหรือพี่ทหารที่ออกมาช่วยกิจกรรมหลักๆก็จะมีให้กำลังใจสำหรับพี่ๆที่เขาปฏิบัติหน้าที่ก็เราก็จะไปมอบเครื่องดื่มบีบีคินิ่งถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นส่วนเล็กๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งที่ได้ทำลงไปครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนที่รู้จักเราคือภูมิใจหมดที่เราออกไปมอบให้สังคมในครั้งนี้ค่ะทางเราก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกคนนะคะที่ออกมาปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยงเป็นเหมือนทับหน้าทำงานหนักเพื่อทุกคนเราก็เป็นส่วนเล็กๆที่คอยเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังสู้ๆนะคะผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับผมแค่ได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆแค่นั้นครับพี่ก็รู้สึกดีแล้วว่ายังมีคนไทยที่แบบสู้ไปด้วยกันเราก็จะบอกว่าพี่สู้ๆนะเดี๋ยวยังไงมันก็ผ่านไปสู้ค่ะต่อให้โลกมันจะหนักมากกว่านี้เราก็สู้แล้วก็ไม่เคยท้อเลยต่อให้เจอวิกฤตหนักแค่ไหนพวกหนูก็จะอยู่เคียงข้างตลอดทุกคนเราจะฮึดสู้ไปด้วยกันค่ะ